to the Club of Boys Showman Challenge and I won 3,054 กิโลกรัมกลับมามันกันต่อกับ The Club of Boys Showman Challenge ครับมวยคู่ที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกน้ำหนัก54กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดอุดรธานีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายทองนิยมสุข Introducing our Blue Kanhai Khan from Udon Thani Province Training out of Thong Niyom Suk Gym with professional records of 36 fight and 25 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Super Knight Thong Niyom Suk. The Global Fight. Welcome to the Blue Corner. He comes from Udon Thani Province, training at a Thong Niyom Suk Gym. Put your hands together and welcome Super Knight Thong Niyom Suk. And he's recorded in the rain, can he come from Pichit Province, training out of Nayok Duk Gym. We professional records of 53 fights and 30 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Het Parami Nayok Duk. The Global Fight. And entering the ring right now is your red corner. He comes from Pichit Province, training out of Nayok Duk Gym. Put your hands together for Het Parami Nayok Duk. เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการครับเวทพิกัด54กิโลกรัมมุมน้ำเงินนั่นก็คือเจ้าซุปเปอร์ไนท์ทอนิยมสุขจากอุดรธานีซึ่งวันนี้เขาจะเปิดศึกปะทะกับนักชกจากพิจิตรครับเพชรบารมีนายกตุกครับนักชกมุมน้ำเงินครับซุปเปอร์ไนท์ทอนิยมสุขนักชกวัย16ปีครับจากอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีมีชื่อจริงว่านายทักษณัยอิสาบุตรครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทอนิยมสุขที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีพันตำรวจโทธวัฒน์นิยมสุขครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนนักชกมุมแดงครับเพชรบารมีนายกตุกครับอายุ16ปีจากอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรมีชื่อจริงว่านายสมพงษ์วงศาปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนายกตุกครับที่จังหวัดพิจิตรโดยมีคุณลำพวนวงศาเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนมีนายกตุกมุมพิจิตรครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายเอาละครับท่านผู้ชมครับกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีมาดูครับถ้าจากคู่นี้ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างธนาซุปเปอร์คิมศูนย์กีฬาทุ่งมงคลครับจากจังหวัดน่านกับศักดิ์ณรงค์ สอบึงบ้านแพครับนะครับนักชกมุมแดงครับวันนี้มีนายกตุ๊กเมืองพิจิตรครับมาทำหน้าที่ถอดสายมงคลให้ด้วยตัวเองเรียกว่ามาอยู่ในเครือของค่ายมวยสิทธิ์มหาจรัญครับอยู่ที่อำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรเจ้าของสีเสื้อนายกตุ๊กครับมาด้วยตัวเองนะครับครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้คู่เดือดการชิงแชมป์ว่างพิกัด48กิโลกรัมก็รอท่านผู้ชมอยู่ในคู่ที่5ครับระหว่างทางด้านวุฒิชัยเล็กลูกบ้านใหญ่เจอกับเพชรเอกสอสมบัติกับพังงากับน่านแชมป์จะไปอยู่ที่ไหนสิงห์เหนือประทะเสือใต้เดี๋ยวรอติดตามครับเอาละครับแต่ตอนนี้คู่ที่3ของรายการระเบิดขึ้นแล้วครับมาชมกันเลยครับซ้ายกับขวาซุปเปอร์ไนท์พยายามเดินเบียดค่อยๆเดินเข้าหาครับซ้ายทำหมังเอาละครับซ้ายอีกครั้งครับเก็บช่วงล่างไปก่อนครับซ้ายมาขวาคืนมาอีกครั้งครับกระแทกซ้ายนำครับก่อนจะเติมด้วยแข้งซ้ายบริเวณต้นขากันทนาเจ้าซุปเปอร์ไนท์ส่งมวยคล้ายๆกันครับเพชรบารมีหรือว่าชื่อเดิมคือเจ้าบารมีสิทธิ์มหาจรัญครับครับทำไวจิ้มลำตัวโดนบวกเลยครับหน้าก้มลงไปหลับไม่ดีดึงไม่พ้นครับซ้ายเติมขวาครับเริ่มจิ้มมาเลยครับทางด้านซุปเปอร์ไนท์อันนี้ดูว่ามีหมัดเป็นอาวุธเด็ดครับคอยเติมด้วยหมัดจิ้มซ้ายจิ้มขวาไปแล้วก็หมดมาเริ่มมีการเติมเต็มครับซุปเปอร์ไนท์ซุปเปอร์ไนท์นี่จะเป็นค่ำคืนที่มหัศจรรย์หรือเปล่าครับจะเป็นค่ำคืนสุดพิเศษหรือไม่เดี๋ยวดูกันจิ้มด้วยซ้ายสวนเข้ามาแล้วก็พยายามจะบวกหมัดแล้วครับซุปเปอร์ไนท์แทงแล้วต่อเอาไว้ในตัวครับไม่ให้ทางด้านเพชรบารมีเอาคืนได้
ซ้ายประสานกับขวาครับจะขยับเดินหน้าเล่นงานไปที่พับในจิ้มเข้าไปอีกทีครับธนาเจ้าซุปเปอร์ไนท์เอาละครับเป็นบารมีขวานายเอาไว้ยังตีได้ไม่ถนัดครับยังเป็นเกมที่ต้องเปิดครับมาแล้วครับซุปเปอร์ไนท์เริ่มเน้นมากขึ้นครับจังหวะต่อยหมัดเริ่มเข้าเป้าตอนนี้ได้ใจใหญ่ครับเอาละครับแข้งซ้ายมาโอ้ไปโดนแข้งซ้ายคืนจากธนาเพชรบารมีครับถีบด้วยขวาเอาไว้ครับธนาเจ้าเพชรบารมีไล่เข้ามาของหนักนี่ครับเล่นงานพับในก่อนเลยครับเสียหลักคัตนานเจ้าเพชรบารมีนี่ครับคุกเข่าคาราวะห้องเต้ครับเพชรบารมีโดนเข้าไปถูกบอลไหนเดินเบียดต่อครับครับจับนายเรียมจะกดแขนเอาไว้ก่อนครับครับตบซ้ายเข้ามาครับธนาซุปเปอร์ไนท์เพชรบารมีจับจังหวะนานไปนิดครับโดนเลยครับนี่ครับเต็มแข้งครับครับพลามเดินโดนครับเตะท้ายต่อยซ้ายเพชรบารมีเอาคืนครับคุณมีรถผมก็มีลูกหนักครับขีดได้ตีเอาละครับเริ่มจับในได้เปรียบนะครับธนาเจ้าเพชรบารมีแต่ว่าความต่อเนื่องนี่สิครับต้องมาว่ากันใหม่เริ่มขีดได้เริ่มคล้องได้ครับเพชรบารมีแต่มีจังหวะข้างนอกที่มีปัญหาครับด้านซุปเปอร์ไนท์ฝ่ายเติมแข้งซ้ายครับต่อยซ้ายมาเริ่มเน้นแข้งซ้ายมากขึ้นครับหมัดซ้ายอีกครั้งทางด้านซุปเปอร์ไนท์เสียไปเตะไปอาร์แล้วไปเสียเหลี่ยมเสียทรงเหมือนกันไปเข้ามวยหรือเข้ามวยร่วมครับนะครับจิ้มเข้ามาอยากจะถามวายเสียด้วยซ้ายครับลูดได้ไหมตีอีกทีแล้วหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นครับ Global Fight Max The Global Fightท่านผู้ชมครับคุณ3ของรายการ54กิโลกรัมน้ำเงินนั่นก็คือซุปเปอร์ไนท์ทองนิยมสุขครับส่วนด้านมุมแดงนั่นก็คือเพชรบารมีนายกตุ๊กครับจากภาพช้าเปิดเกมมานั้นเป็นทางด้านซุปเปอร์ไนท์ครับเน้นที่หมัดและแข้งครับโดยเฉพาะแถบซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายของเขาครับหนักๆแรงๆประเคนเข้าแต่ทว่าท่านผู้ชมครับในช่วงปลายยกเจ้าเพชรบารมีครับคว้าในคีบตีได้เอาคืนครับนะตอนนี้เราเดินทางมาถึงยกที่2ของคู่มวยคู่ที่3ของรายการเดอะโกโบไฟต์กันแล้วครับลุยกันต่อด่วนกันต่อครับนี่นะครับแม่ต้นยกสัมภาษณ์จะได้เปรียบทางซุปเปอร์ไนท์แต่ช่วงปลายยกแหมโดนวงไหนเข้าไปทำหน้าจะไม่ดีเหมือนกันนี่ซ้ายครับแม่ซ้ายฝังดอกนี้เอียงเลยครับทางเจ้าซุปเปอร์ไนท์เตะเข้ามาครับมาอีกครั้งวงในเด้งขวาจะขีดเสียมาเพียงหักและเทเลยครับต้องเอาวงในแล้วกับแข้งซ้ายของทางด้านซุปเปอร์ไนท์ครับรอช้ารอนานไม่ได้ไปยืนห่างไม่ได้แน่นอนครับซ้ายมาครับหัดมาเตะขวาบ้างยีบตีทันทีครับเพชรบารมีมาแล้วครับปาชิดติดตัวแล้วครับพยายามจะเด้งแล้วก็ธนาเจ้าเพชรบารมีอยู่ช้าโดนแข้งโดนหมัดครับต้องตัดสินใจให้ไวครับตีครับโดนหมัดซ้ายก่อนเติมด้วยแข้งซ้ายขวาได้ตีมาครับมุดมัดต่อครับธนาเจ้าเพชรบารมีนี่ครับต้องลงทุนบังแข้งซ้ายแล้วเข้าไปจับครับเพชรบารมีเสียบซ้ายมาทางซุปเปอร์ไนท์ก็ไม่ยอมครับหาจังหวะลูกตะกอนกูหายหลังแล้วก็เสียบขึ้นเหมือนกันแต่นี่ครับจังหวะโดนขวางหน้าแล้วแทงยัดไส้ครับเจ้าเพชรบารมีโดนร่วงมาอีกครั้งนะครับยังค้นหาความต่อเนื่องไม่ได้ครับครับโดนไงออกมาครับทางหน้าเพชรบารมีเสียบซ้ายมาโดนเสียบขึ้นเหมือนกันนะครับเสียบซ้ายเขี่ยหลักตัดทิ้งเลยครับธนาเจ้าเพชรบารมีโอ้ยสวยงามครับลูกนี้ครับล้มไม่เป็นท่าเหมือนกันซุปเปอร์ไนท์ต้องแก้เกมต้องทำการบ้านใหม่ครับอยากมาวางแข้งขวาครับธนาเจ้าซุปเปอร์ไนท์โอ้ยมีเกาะได้แต่ยังตีได้ไม่ชัดเจนครับนะครับเกมเริ่มสนุกอุดมอีกครั้งครับธนาซุปเปอร์บารมีเริ่มเกาะในได้มีแข้งซ้ายจากซุปเปอร์ไนท์หัวบ้าสายไปเติมครับนี่สายฝังเข้าไปครั้งจิ้มด้วยหมัดในขวาได้แทงแล้วตั้งกำแพงเลยครับธนาซุปเปอร์ไนท์นี่ครับวงในแก้ด้วยการตั้งกำแพงครับซุปเปอร์ไนท์แม่ยังตีได้ไหมครับธนาครับธนาเพชรบารมีแต่ก็พยายามตะกายตีไปเรื่อยเหมือนกันครับแต่ว่าจังหวะเบรกแล้วก็ต้องหยุดเลยครับไปเติมไปเสริมไม่ดีเอ้าแม่โดนปลายคางครับจังหวะเตะสูงของธนาเจ้าเพชรบารมีแต่ว่าทนได้ครับธนาซุปเปอร์ไนท์มีก่อนในเสียบซ้ายเขี่ยล่างเทลงไปเลยครับโอ้โหล้มสองครั้งครับครั้งแรกมุมน้ำเงินครั้งนี้มาล้มที่หน้ามุมแดงครับซุปเปอร์ไนท์ออกอาการอ่อนแรงเหมือนกันข้อแขนเลยครับจะเดินหน้าเข้ามา
วางด้วยแข้งซ้ายครับทางเจ้าซุปเปอร์ไนท์โอ้โหนี่ครับหวดไปเรื่อยนี่แขนขามีปัญหาแล้วต่อให้บารมีต่อนายมาหันจังหวะเสียบเข้ามาแล้วครับจับเตะแต่ไม่ล้มแล้วตอนนี้ส่งตัวเอาไว้ได้ครับย้ำเข้ามาเสียบซ้ายโดนศอกครับแทงคืนมาครับแล้วตั้งกระแพงเข่าตะนาซุปเปอร์ไนท์แต่ว่าเพชรบารมีก็ยังพอตีได้อยู่ครับการไปเลยก็ความพยายามสูงเหลือเกินครับเพชรบารมีต้องชมครับวันนี้พยายามต่อเนื่องครับยาวยาวของทางด้านเจ้าซุปเปอร์ไนท์ครับแล้วตอนนี้วางขาหลุดโดนฟรีคิกเลยครับโอ้จังหวะนี้พลาดไปครับแล้วหมดยกที่2ครับ The Global Fight Max The Global Fightเอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการพิกัด54กิโลกรัมครับซุปเปอร์ไนท์ทอนี่ยมสุดจากอุดรครับมุมน้ำเงินกับเพชรบารมีนายกตุกจากพิจิตรครับขับเคี่ยวกันมาได้อย่างสนุกครับจังหวะพยายามจะเปิดเกมเดินหน้าวงในแต่เจอยัดไส้ครับโอ้พลาดไปครับระบบการตัดสินใจช้าโดนลงโทษเลยครับทางด้านเจ้าเพชรบารมียัดเข้ามาถึงกับตัวถึงกับกระเด็นเลยครับนี่ครับซ้ายของทางด้านซุปเปอร์ไนท์ยังคงทำงานได้ดีอยู่แต่ว่าการยืนระยะนั้นก็สิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับคู่ที่3ของรายการ54กิโลกรัมครับพิจิตรมุมน้ำมุมแดงกับอุดรธานีในมุมน้ำเงินครับนี่ครับมาว่ากันต่อกันอีก3นาทีเปิดฉากมาซุปเปอร์ไนท์แข้งซ้ายจัดการเริ่มทำงานก่อนครับเอาละครับเตะซ้ายต่อยซ้ายตามเพชรบารมีไม่สนใจครับเริ่มทำได้ก็ต้องเดินต่อมีไว้พุ่งชนมาครับโอ้บนแข้ง3แข้งเลยครับน่าคิดว่าเตะเป้าอยู่หรือเปล่าครับทางด้านซุปเปอร์ไนท์เอาละครับเตะเข้ามาแบบนี้ไม่ยกบางนี่ตกที่นั่งลำบากเหมือนกันครับทางด้านเพชรบารมีกว่าจะจับได้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับนี่นะครับที่มาของคำว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่หรือเปล่านะครับทางเพชรบารมีคว้าตีกระชากปิดมาเทแล้วนะแต่พากันลงครับพากันล้มครับนี่ครับเกือบหลุดออกมานอกเวทีครับครับตายแล้วนะที่เราบารมีเข้าวงในต่อครับจังหวะย่อเข้าไปนี่เดินไม่สุดรับแข้งซ้ายเหมือนกันครับเพชรบารมีต้องระวังด้วยครับนี่ครับไม่ยอมเดินครับเพชรบารมีพยายามจะจับจังหวะวางแข้งขวากับซ้ายครับตัดสินใจแบบนี้โอ้เอาเลยครับทางซุปเปอร์ไนท์เกาะได้เพชรบารมีเจอกระแพงเข่าอีกแล้วครับนี่แหละครับจับในได้หาจังหวะช้าไปหน่อยนี่โดนเสียบขึ้นตลอดครับทางด้านเพชรบารมีต้องเล่นเกมมากกว่านี้ครับไปยืนรอนี่รับแข้งซ้ายของตัวตาคดไม่ดีแน่นอนกระชากมาเอ้าอ้าวยังพอได้อยู่ครับก่อนแรกก็ตอนแรกจะไปเสียหลักเองครับซุปเปอร์ไนท์แต่ยังมาเอาคืนได้จังหวะสุดท้ายครับนี่นะครับกระลากลายเป็นดีครับทางด้านซุปเปอร์ไนท์ขีดในอีกครั้งครับหายจังหวะเสียบหูดูทางแล้วแข้งซ้ายครับทางด้านเพชรบารมีเริ่มเข้าตูเกมครับเอ้าแม่แล้วมาใหญ่เลยครับจัดหนักให้กับทางด้านซุปเปอร์ไนท์แทงถึงยอดหน้าลูกเลยครับโอ้โหครับไปสูงแล้วเกยทางด้านเพชรบารมีซุปเปอร์ไนท์ต้องเป็นฝ่ายเดินแข้งซ้ายจับมาเพชรบารมีการล้มตึ้งเอาโอ้ยนอนแผ่หลาแล้วครับทางด้านซุปเปอร์ไนท์นอนอย่างนี้เนี่ยถ้ามีหมอนเมื่อสักครู่นี้ไม่ลุกเลยนะครับหลับเพลินไปเลยครับโอ้โหนะครับคว้าอีกครั้งซุปเปอร์ไนท์ทำอย่างไรครับเจอทางด้านเพชรบารมีจับแบบนี้แต่ว่าความชัดเจนก็ยังไม่มีครับความต่อเนื่องด้วยครับบอกว่าจังหวะนี้คนละฉากคนละโอกาสครับต้นซุปเปอร์ไนท์ได้จับจ้านเหลือเกินแต่พอได้ท้ายทางด้านเพชรบารมีจับในได้ติดเลิกครับเอาละครับแข่งสายนานๆมาทีครับทางด้านซุปเปอร์ไนท์ครับเตะแล้วคาครับทางเพชรบารมีทำอย่างไรครับคืนไม่ได้ไม่เป็นไรครับยังมีเวลา40วินาทีนี่ครับเล่นเกมครับอยากจะเป็นผู้ชนะต้องขยันมากกว่านี้โอ้โหครับกรรมการเรียกมาเตือนเลยครับวิสายมาบ้างซ้ายยัดเข้าไปเพชรบรมีคืนด้วยเข่าครับพยายามจะยกซอยอาศัยลูกขยันกันตนาเจ้าเพชรบรมีนี่นะครับแม่สถานการณ์นี่ผมว่ากำเกินคู่กี้ถูกที่เหลือเกินครับนอกเป็นของทางด้านซุปเปอร์ไนท์นะครับฝาแข้งซ้ายมาวงในเพชรบรมีหายจังหวะเสียบได้แหมคนละจังหวะจริงๆครับนี่ก็เตะแล้วพับเตะแล้วขากันตนาเจ้าเพชรบรมีก็คืนเข่านั้นได้ไม่ชัดเจนอีกครั้งครับที่กรรมการใจดีทุกบางมาซอยเรียกมาเตือนครับซ้ายของอีกทางด้านซุปเปอร์ไนท์เติมด้วยขวาครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการพิกัด54กิโลกรัมระหว่างทางด้านเพชรบารมีสิทธิ์นายกตุ๊กครับกับซุปเปอร์ไนท์ทอนิยมสุขพิจิตรกับอุดรธานีครับดูภาพช้าครับพยายามจะเตะซ้ายมาก่อนครับหวดเข้าไปบริเวณท่อนแขนแต่ว่าดูแล้วเบิ้ลก่อนเปิดเกมก่อนได้เปรียบครับแต่ว่าในช่วงกลางยกครับทางด้านเจ้าเพชรบารมีก็มีจังหวะที่คว้าในแล้วซอยครับ
โอ้ดูครับจับมัดปุ๊บตีปั๊บครับแต่กว่าจะจับได้ครับห่วงเนื้อห่วงตัวครับซุปเปอร์ไนท์ต้องเตะหรือต่อยดักเอาไว้ก่อนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจ่อมาอย่างไรเราไปบนเวทีกันเลยครับหลังจากผ่านไปอย่างดูเดือดถึง3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner Max Muay Thai Facebook page มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัล bonus ไป Alright ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner draw เสมอครับ Max the global fight